สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเีเพียนอันจิจ้มาแล้วนะแล้ววันนี้จิจี้จะมาสปอยอนิเมะสำหรับคนข้างรักและชอบเปที่มีชื่อเรื่องว่าสาวน้อยเวทมนตกับองค์กรชั่วร้ายเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงเรามารับชมพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้จิจี้ด้วยนะคะ ทุกคนเดือดก,กันหรือเปล่าคะดูช่องยายเพี้ยนทีไลมีโฆษณาขึ้นมาทุกทีขัดจังหวะตอนฟังเพลินๆตลอดแอดมาแนะนำบริการ u t u b e พีเมียมเริ่มต้นเพียงแค่14บาทเดือนละ59บาทเองนะคะคุณพี่ขาถูกสุดๆเลยทีนี้ก็หมดปัญหากวนใจทุกคนแล้วเราก็ไม่ได้มีแค่เพียง YouTube พีเมียมอย่างเดียวนะคะยังมีบริการ Netflix อีกต่างหากการันตีด้วยฐานลูกค้า1 6 0 0 0คนสมัครได้ง่ายๆเพียงแค่แอดไลน์แอดดักพีเอ็มได้เลยนะคะคุณพี่ขาหรือสแกนที่หน้าจอ ได้เลยและที่สําคัญนะคะมีบริการแจ้งเตือนหมดอายุอัตโนมัติหากใกล้หมดอายุต่ออายุเพียงราคาเดียวเลยค่ะไม่มีปกเพิ่มสนใจก็แอดไลน์แอดดักพีเอ็มได้เลยนะคะคุณพี่คะ่ะตอนที่แดเปิดมาแล้วภาพาก็ตัดมาที่บ้านของน้องเบียคุยะนะคะซึ่งในตอนนี้เนี่ยน้องกําลังตรวจบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายต่างๆดูเหมือนว่าในเดือนนี้เนี่ยเธอจะพบว่าค่าใช้ใจ่ายเนี่ยสูงมากกว่าปกติและในขณะนั้นเองประตูห้องเธอ ก็ได้ถูกเปิดออกใช่ค่ะเทวทูตหน้าแมวหรือเจ้าแมวเทวทูตเนี่ยก็ได้เปิดประตูเข้ามาพร้อมกับบอกน้องเบียคุยะว่าเบียคุยะฉันรับงานมาให้เธอแล้วแต่เป็นงานง่ายๆ่ายนั่นก็คืองานเสิร์ฟชาบูนั่นเองแต่ก็มีข้อแม้นะนั่นก็คือห้ามใส่กกรนอ,อย่างไงล่ะซึ่งน้องเบียคุยะที่กาลังนั่งตรวจบัญชีนะคะถึงกับงงไปเลยทําไมต้องห้ามใส่กกรนคะแล้วจากนั้นเจ้าเทวทูตแมวเนี่ยก็อธิบายเหตุผลวิปริตของตัวเองให้กับน้องฟังซึ่งแน่นอนว่า น้องก็ไม <als> ่เข้าใจนะคะแถมเจ้าเทวทูตแมวเนี่ยยังบอกอีกด้วยว่าฉันไม่เชื่อหรอกว่าเธอบริสุทธิ์พอถูกเจ้านั้นเนี่ยคันอยู่บ่อยๆหลังจากนั้นน้องเบคุยะก็ได้บอกคุณเทวทูตแมวว่าอ๋อที่คันอยู่บ่อยๆคงหมายถึงนี่นี่สิคะหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ไปหยิบผักดองออกมาจากตู้เย็นแล้วก็บอกว่านี่ไงคะคันจนสามารถทําเป็นอาหารได้ซึ่งเจ้าเทวทูตแมวก็ได้แต่บอกว่าฉละทึ่งเธอจริงๆเลยนะสามารถเชื่อมโยงคําว่าคันได้ไปถึงผักดองเนี่ยนะหลังจากนั้นเจ้าเทวทูตแมวเนี่ยก็ได น้องเบียคุยะว่าอย่าบอกนะกับข้าวมื้อนี้มีแค่ข้าวซึ่งน้องเบียคุยะก็ได้บอกว่าใช่ค่ะเดือนนี้เราลำบากกันมากเลยก็ค่าสังสรรค์ของคุณเยอะนะคะซึ่งเจ้าเทวทูตแมวก็ได้แต่แถว่านั่นเันเรื่องสำคัญเลยล่ะลดไม่ได้นะค่าใช้ใจ่ายนั้นน่ะแล้วนี่ก็ใกล้เทศกาลคริสต์มาสแล้วคนต้องการความอบอุ่นเธอก็หางานเยอะๆเข้าล่ะดูเหมือนว่าเจ้าเทวทูตแมวเนี่ยยังเป็นพ่อค้ามนุษย์หน้าเลือดอยู่เหมือนเดิมนะคะแถมยังกดขี่น้องเบียคุยะอย่างเสมอต้นเสมอปลายแล้วภาพก็ตัดไปที่ปรสา องค์กรแห่งความชั่วร้ายนะคะซึ่งในตอนนี้มิระหรือคุณเสนาที่การแห่งความชั่วร้ายเนี่ยเขากําลังเปิดดูแคตตาล็อกหาของขวัญให้กับน้องเบียคุยะอยู่นั่นเองและดูเหมือนว่าสิ่งที่เขาเลือกดูนั่นก็คือบรรดาเครื่องสําอางต่างๆนะคะในขณะนั้นเองสมาชิกองค์กรแห่งความชั่วร้ายเนี่ยก็เข้ามาแซวเขายังเป็นยกใหญ่เลยนะคะแน่นอนว่ามิระเนี่ยก็คงสภาพนิ่งและเย็นชาซึ่งนั่นก็ไม่กอบพิรุธต่างๆให้คนอื่นเนี่ยจับได้นะคะว่าในตอนนี้เนี่ยเขากําลังมีสันต กับสาวน้อยเวทมนต์อยู่และในขณะที่เพื่อนในองค์กรแห่งความชั่วร้ายของมิระเนี่ยกำลังเก็นข้อมูลจากมิระนะคะว่าเขาต้องเอาของขวัญเนี่ยไปมอบให้กับใครแฟนสาวงั้นหรอในขณะนั้นเองสาวสวยแห่งองค์กรแห่งความชั่วร้ายเนี่ยเธอก็ได้เดินลงมาเธอมีนามว่าเบลล่าดูเหมือนว่าเบลล่าเนี่ยจะแอบชอบมิระอยู่นานแล้วซึ่งแน่นอนว่าในขณะนั้นเองเธอเนี่ยก็ได้ยืนฟังทั้งสามคนที่พูดคุยกันอยู่นะคะแน่นอนว่าทุกครั้งที่ทั้งสองคนเนี่ยแซวมิระ เธอก็คิดเองเออเองว่ามิลาเนี่ยต้องการซื้อของขวัญให้กับเธอหลังจากนั้นก็จะได้มีซัมติงกับเธอนั่นเองดูเหมือนว่าในจินตนาการของเธอเนี่ยจะเลื่อยเธอไปไกลทาให้ตัวเธอเนี่ยถึงกับสติสตังค์ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวหลังจากนั้นก็เขินอายสุดๆแล้วก็วิ่งหนีหายไปเล่นเอาอเพื่อนในองค์กรแห่งความชั่วร้ายเนี่ยถึงกับยืนงงไปเลยเกิดอะไรขึ้นกับเบลล่าเนี่ยซึ่งแน่นอนว่าทั้งสองคนเนี่ยเข้าใจพฤติกรรมของเธอเป็นอย่างดีเพราะเธอเป็นแบบนี้บ่อยๆอย แล้วหลังจากที่เบลล่าวิ่งหนีไปทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ถามมิระว่าจะเอาของขวัญเนี่ยไปมอบให้ในเทศกาลคริสต์มาสงั้นหรอซึ่งแน่นอนว่ามิระเนี่ยก็ไม่ได้สนใจเทศกาลอะไรนี่หรอกนะคะเพราะเขาเนี่ยสนใจแค่น้องเบียร์คุยะซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็เลาเก่งสุดๆไปเลยเล้าจนกระทั่งมิระเนี่ยเกิดความสนใจขึ้นมาแล้วภาพก็ตัดไปที่ตลาดตอนนี้น้องเพียคุยยะเนี่ยก็ได้มาเดินตลาดกับเจ้าเทวทูตแมวนะคะซึ่งในขณะนั้นเองก็ดูเหมือนว่าโลกจะ กลมมากเลยเพราะจู่ๆน้องก็ดันไปเจอกับน้องฮิบะนะสาวน้อยเวทมนต์อีกคนนึงแน่นอนว่าเธอก็มาเดินตลาดกับเทวทูตของเธอนั่นเองนั่นก็คือคุณนกหัวล้านและแน่นอนว่าเพื่อเทวทูตทั้งสองคนมาเจอกันทั้งสองคนเนี่ยก็มีปากเสียงกันยกใหญ่เล่นเอาคนเนี่ยมุงดูกันมากมายเลยและน้องเบียคุยะเนี่ยตอนนี้ก็ตัวสั่นนะคะเพราะน้องเนี่ยค่อนข้างที่จะกลัวน้องฮิบานะแต่ตรงกันข้ามกับน้องฮิบะนะเมื่อเห็นน้องเบียคุยะปุ๊บน้องเนี่ยก็ถึงกับพุ่งเข้าไปกาดเลยนะคะ แต่ดูเหมือนว่าเลี้ยวแรงน้องเนี่ยจะเยอะอมมากๆเลยเล่นเอากระดูกน้องเบียคุยะเนี่ยถึงกระด้างกรอบแกรบไปเลยหลังจากนั้นเจ้าเทวทูตเนี่ยก็เถียงกันลั่นตลาดเลยสุดท้ายแล้วก็เป็นน้องฮิบันะนะคะที่คอยสงบศึกแถมยังเท่จนเจ้าเทวทูตหัวนกเนี่ยถึงก็ยอมไปเลยนะคะและเรื่องที่เทวทูตทั้งสองเถ,ถียงกันดั่นก็คือการทําอาหารนั่นเองเพราะเบียคุยะกับเจ้าเทวทูตหน้าแมวเนี่ยตั้งใจมารับของแจกฟรีซึ่งตรงข้ามกับน้องฮิบันะดูเหมือนว่าน้องเนี่ย จะมาซื้อของที่จะเตรียมทําอาหารในวันคริสต์มาสแน่นอนว่าแขกที่เธอจะเชิญมานั้นก็คือน้องเบียคุยะนั่นเองและหลังจากจบเรื่องวุ่นวายในตลาดเสร็จแล้วแล้วภาพก็ตัดไปที่สวนสาธารณะแห่งลักที่เดิมในตอนนี้เสนาธิการแห่งความชั่วร้ายเนี่ยเขาก็ได้มารอน้องเบียคุยะที่สวนแห่งนี้เป็นประจำและหลังจากที่เขารอไม่นานเขาก็ได้ยินเสียงเรียกว่าคุณเสนาธิการคะทางนี้คะ่ะแน่นอนว่าเมื่อเขาหันไปก็พบว่าน้องเบียคุยะเนี่ยอยู่ในชุดมา สคอตแมวและเมื่อวิ่งใกล้จะถึงเขานั้นก็เผอ,อิญว่าเธอเนี่ยดันสะดุดล้มทําให้หัวมาร์คอร์ดเนี่ยกระเด็นออกไปไกลเลยซึ่งเมื่อเห็นแบบนั้นแล้วเสนาธิการแห่งความชั่วร้ายเนี่ยก็ได้บอกว่าเธอยังทํางานพิเศษอยู่หรอซึ่งน้องก็เลยบอกว่าใช่ค่ะงานแจกลูกบอลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แต่ก็อยากจะเจอคุณเสนาธิการค่ะถึงเป็นเวลาเพียงช่วงสั้นๆแต่ฉันก็ยังอยากเจอคุณนะคะซึ่งนั่นก็ทําให้คุณเสนาธิการแห่งความชั่วร้ายเนี่ยรับดาเมจแห่งความ น่ารักของน้องเบียคุยะไปเต็มๆเล่นเอาคุณเสนาธิการเห็นความชั่วร้ายเนี่ยเก็บอาการไม่อยู่เขาเนี่ยได้แต่สไลด์หัวตุ๊กตามาสคอตพอแอ๊ดจิจี้เห็นแบบนี้แล้วคุณเสนาธิการเห็นความชั่วร้ายเนี่ยรับงานดีเจอีกงานนึงได้เลยนะคะและหลังจากนั้นคุณเสนาธิการเนี่ยก็ได้เข้าเรื่องนะคะฉันมีเรื่องจะถามเชอหน่อยดูเหมือนว่ามันจะเป็นคนละเรื่องกับเมื่อกี้นะพอดีว่าอยากจะรู้ว่าในวันที่24-25เธอว่างหรือเปล่าน้องเพียวคุยะเนี่ยก็ได้ถามว่าคริสต์มาส คพอดีว่ารับงานพิเศษไว้อ่ะค่ะดูเหมือนว่าค่าจ้างในช่วงเทศกาลเนี่ยจะแพงเอามากๆเลยคงจะพลาดช่วงนี้ไม่ได้ดูเหมือนว่าคุณเสนาธิการแห่งความชั่วร้ายจะถูกน้องเมียคุยะเนี่ยช็อตฟิลไปเลยนะคะซึ่งหลังจากนั้นน้องเมียคุยะก็ได้บอกว่าปกติแล้วช่วงเทศกาลเนี่ยฉันไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่แต่ฉันคิดแล้วว่าถ้าได้อยู่กับคุณเสนาธิการก็คงจะดีนะคะและหลังจากนั้นคุณเสนาธิการแห่งความชั่วร้ายก็โดนดาเมจ999รแห่ง ความน่ารักของน้องเบียคุยะไปแบบเต็มเตหลังจากนั้นน้องเบียคุยะเนี่ยก็ได้ชวนแล้วก็นัดคุณเสนาธิการเนี่ยไปเลี้ยงปีใหม่คริสต์มาสที่บ้านของเธอนั่นเองดูเหมือนว่าความในใจของน้องเบียคุยะเนี่ยจะทําให้คุณเสนาธิการเนี่ยถึงกับตั้งตังตวไม่อยู่และดูเหมือนว่าความสาคัญของทั้งสองคนเนี่ยก็ยังอยู่ในความลับและดูเหมือนว่ามันจะเดินหน้ามากขึ้นนะคะแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่แปตอนที่9เปิดมาแล้วภาพก็ตัดมาที่เทศกาลคริสต์มาสในตอนนี้น้องเบียคุย หรือสาวน้อยเวทมนต์เนี่ยเธอก็ทําอาชีพเสริมโดยการเป็นแซนตี้ขายขนมอยู่ที่ร้านเค้กนั่นเองและหลังจากที่เธอขายเ,าเค้กให้กับลูกค้าท่านหนึ่งได้แล้วหลังจากนั้นไม่นานก็พบว่ามีเสียงเรียกชื่อเธอเนี่ยจากด้านหลังเมื่อหันไปก็พบว่าคนที่เรียกนั่นก็คือคุณเสนาธิการแห่งความชั่วร้ายนั่นเองในตอนนี้เขาเนี่ยได้ดาดอกไม้ที่เขาพกมามอบให้แก่เธอเมื่อน้องรับดอกไม้มาแล้วน้องก็ได้กล่าวขอบคุณคุณเสนาธิการนะคะแล้วน้องเนี่ยยังบอก ว่าดูเหมือนว่าต้องใช้เวลาอีกสักพักนึงนะคะเพราะว่าเค้กเนี่ยยังขายไม่หมดเลยเมื่อคุณเสนาธิการได้ยินน้องเบยคุิยะเนี่ยบอกแบบนั้นแล้วเขาก็หันไปมองเค้กที่น้องต้องขายให้หมดนะคะดูเหมือนว่าจํานวนเค้กเนี่ยจะกองสูงเป็นภูเขาเลยเมื่อเห็นแบบนี้แล้วทางออกเดียวที่คุณเสนาธิการที่จะเลือกใช้กับน้องเบยคุิยะนั่นก็คือการใช้เงินแก้ปัญหาทันใดนั่นเองคุณเสนาธิการเห็นความชั่วร้ายก็ลวงแบกการ์ดของตัวเองออก หลังจากนั้น<ม>ก็ทกําการเมาเค้กของน้องเบลคุยะไปจนหมดเลยนะคะแล้วภาพก็ตัดมาในตลาดหลังจากที่ทําการเมาเค้กของน้องเบลคุยะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วน้องเนี่ยก็ได้กล่าวขอบคุณคุณเสนาธิการขอบคุณนะคะเค้กขนาดนั้นน่ะคุณเสนาธิการจะทํายังไงกับมันล่ะคะซึ่งเสนาธิการเห็นความชั่วร้ายก็ได้บอกว่าเค้กขนาดนั้นน่ะไม่ขนาดมือกับองค์กรเห็นความชั่วร้ายหรอกนะแน่นอนค่ะว่าเค้กที่เมาเัิ่งหมดเนี่ยถูกส่งไปที่องค์กรแห่งความชั่วร้าย ดูเหมือนว่าองค์กรแห่งความชั่วร้ายเนี่ยก็เตรียมที่จะจัดงานคริสต์มาสนะคะและในตอนนี้ทั้งสองคนเนี่ยก็กาลังเดินกลับบ้านน้องเบียคุยะในระหว่างทางนั้นเองน้องเบียคุยะเนี่ยก็ได้บอกคุณเสนาธิการว่าขออนุญาตนะคะขอซื้อของกลับบ้านสักหน่อยแล้วหลังจากนั้นน้นองเบียคุยะเนี่ยก็ได้บีกตัวไปเลือกวัตถุดิบเตรียมที่จะทําอาหารในเย็นวันนี้ในขณะที่รอน้องเบียคุยะเลือกซื้ออาหารนะคะในตอนนี้เองคุณเสนาธิการแห่งความชั่วร้ายก ได้จินตนาการไปว่ามาซื้อของกันสองคนแบบนี้มันก็เหมือนกับว่าแล้วหลังจากนั้นจินตนาการของคุณเสนาธิการถึงความชั่วร้ายก็ทําให้แว่นของเขาเนี่ยแตกกระจายออกนะคะดูเหมือนว่าดามิเอตแห่งจินตนาการเนี่ยจะรุนแรงออกมากๆเลยแล้วหลังจากที่น้องเนี่ยซื้อวัตถุดิบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วน้องก็ได้คูปองไปชิงโชคนะคะดูเหมือนว่าน้องเบียคุยะเนี่ยจะมีเป้าหมายในการชิงโชคนั่นก็คือข้าวสาร1ิบกิโลนั่นเองในขณะนั้น คุณเสนาธิการเนี่ยก็ได้หยิบโทราศัพท์เพื่อที่จะคุยกับปลายสายว่าจะสั่งข้าวสารไปจินวนที่กินได้1ปีแต่ทว่าน้องเบียคุยะเนี่ยก็ได้ปฏิเสธนะคะเพราะน้องได้บอกเหตุผลว่าคุณเสนาธิการหึงความชั่วร้ายเนี่ยตามใจน้องมามากพอแล้วน้องเนี่ยอยากจะได้มาด้วยความพยายามด้วยตัวเองซึ่งหลังจากนั้นน้องเนี่ยก็ได้คูปองจากการซื้อของเพื่อมาชิงโชคหลังจากนั้นน้องเนี่ยก็พยายามส่งกระแสจิตเพื่อที่จะได้รางวัลที่1นะคะแต่ทว่า ว่ารางวัลที่น้องได้นั่นก็คือชิดชู่เปียกหนึ่งห่อนั่นเองซึ่งในตอนนั้นคุณเสนาธิการเนี่ยก็ได้คว้าคอพนักงานแล้วก็บอกว่าไม่ว่าจะใช้เงินเท่าไหร่ก็ให้เธอเนี่ยได้รางวัลที่หนึ่งซึ่งตอนนั้นเองพนักงานเนี่ยแทบจะทําตัวไม่ถูกเลยนะคะแล้วภาพก็ตัดมาในตอนเย็นดูเหมือนว่าคุณเสนาธิการเนี่ยจะไม่สามารถทําอะไรคุณพนักงานคนนั้นได้นะคะเพราะน้องเนี่ยได้บอกว่าน้องเนี่ยพอใจกับรางวัลที่ได้แล้วและหลังจากนั้นทั้งสองคน ก็ได้เดินทางมา,มาถึงบ้านกันเรียบ <kea> ร้อยแล้วแล้วภาพก็ตัดมาในห้องครัวในตอนนี้น้องเนี <ss> ่ยก็ได้ใส่ผ้ากันเปื้อนเตรียมเยี่ยทำอาหารให้คุณเสนาธิการแล้วก็ตัวเองเนี่ยกินนะคะดูเหมือนว่าดินเนอร์มื้อนี้เนี่ยจะมีความหมายกับน้องเบียคุยะแล้วก็คุณเสนาธิการหึงความชั่วร้ายเอามากๆเลยน้องได้บอกว่าแค่ใช้เวลาด้วยกันกับคุณเสนาธิการหึงความชั่วร้ายเนี่ยปีนี้ก็เป็นปีที่น้องมีความสุขมากพอแล้วแล้วหลังจากนั้นน้องเนี่ยก็ได้ขอให้คุณเสนา ที่การหึงความชั่วร้ายช่วยปอกแครอทให้หน่อยเพราะน้องเนี่ยจะทาแครอทเคลือบเพื่อที่จะกินกับแฮมเบอร์กที่น้องเนี่ยทาเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วหลังจากนั้น <P ew ild> น้องเนี่ยก็ได้หยิบแฮมเบอร์กที่ตัวเองทําไว้เมื่อคืนนะคะออกมาให้คุณเสนาธิการหึงความชั่วร้ายดู <P ew ild> ก็ปรากฏว่าแฮมเบอร์กที่น้องทาเอาไว้เนี่ยมีรูปทรงหัวใจแล้วก็รูปดาวเมื่อเห็นแบบนั้นแล้วจิตใจของคุณเสนาธิการก็หวั่นไหวนะคะดูเหมือนว่าไม่รู้ว่าเขาจะได้รูปดาวหรือรูปหัวใจเพราะการให้หัวใจ ใครไปเนี่ยมันมักจะมีความหมายเสมอแม้กระทั่งการส่งอีเมลก็ตามคุณเสนาธิการรู้เพราะอ่านมาเยอะและหลังจากน,านั้นคุณเสนาธิการเห็นความชั่วราวา้ายก็ตั้งนาตั้งตาล้างแครหลอดอย่างสุดความสามารถเลยนะคะและหลังจากนั้นไม่นานอาหารก็ถูกทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแฮมเบอร์กรูปหัวใจและรูปดาวถูกปรุงสุกและพร้อมเสิร์ฟในทันทีและในตอนนี้คุณสเสนาธิการแห่งความชั่วร้ายแล้วก็น้องเบลคุยะเนี่ยได้มาอยู่ที่โต๊ะอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและ ในตอนนี้หัวใจคุณเสนาธิการเนี่ยก็เต้นแบบรุนแรงมากเลยเพราะเขากาําลังลุ้นว่าตัวเขาเนี่ยจะได้ลูกห,ห,หัวใจหรือได้ดาวหัวใจหรือดาวหัวใจหรือดาวหัวใจหรือดาวและในที่สุดจานที่คุณเสนาธิการแห่งความชั่วร้ายได้นั่นก็คือจานแฮมเบอรก์กที่เป็นลูกหัวใจนั่นเองหัวใจในจานแฮมเบอรก์กทําให้หัวใจดวงน้อยๆของคุณเสนาธิการแห่งความชั่วร้ายเนี่ยถึงกับเต้นผิดจังหวะไปเลยนะคะเห็นแบบนี้แล้วแทบจะเก็บทรงไม่อยู่แล้ว หลังจากนั้นทั้งคููเนี่ยก็ได้ทานอาหารมื้อนี้ไปด้วยกันหลังจากรับประทานดินเนอร์มื้อนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณเสนาธิการก็ได้บอกน้องเบียคุยะว่า,วาเขาเนี่ยจะให้ของตอบแทนหนึ่งอย่างเป็นสิ่งตอบแทนที่น้องเบียคุยะเนี่ยทำอาหารมื้อนี้ให้กับเขาซึ่งในตอนนั้นเองน้องเบียคุยะเนี่ยก็เกิดอาการขัดเขินขึ้นมานะคะแล้วน้องก็บอกว่าสิ่งที่น้องขอเนี่ยไม่ใช่สิ่งของแต่อยากให้คุณเสนาธิการแห่งความชั่วร้ายเนี่ยช่วยเรียกน ว่าเบยคุยะได้ไหมคะและหลังจากที่ฟังคําขอร้องของน้องเสร็จเรื่นที่เรียบร้อยแล้วแวนของคุณเสนนาธิการเนี่ยก็ได้แตกแบบรัวๆเลยค่ะดูเหมือนว่าคุณเสนนาธิการเห็นความชั่วร้ายจะถูกดาเมีความน่ารักของน้องเบลคุยะเฮดช็อตไปหลายช็อตเลยละค่ะซึ่งแน่นอนว่าสติสตางเนี่ยก็แทบไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วแต่แต่คิดว่านี่มันแผนการไรอะไรหรือว่าสาวน้อยเวทมนต์เนี่ยกำลังสร้างกลวงเอาไว้และหลังจากที่สติสตางเนี่ยไม่อยู่กับเนื้อกับตัว สุดท้ายแล้วน้องเบียคุยะเนี่ยก็ได้แต่เรียกคุณเซนนาธิการอีกครั้งหนึ่งนะคะจนในที่สุดเขาเนี่ยก็กลับมามีสติอีกครั้งหนึ่งและน้องเบียคุยะเนี่ยก็ได้บอกคุณเซนนาธิการว่าอยากให้คุณเซนาธิการเนี่ยลืมไปว่าวันนี้เนี่ยน้องคือสาวน้อยเวทมนต์อยากให้มีเพียงแค่เบียคุยะได้มั้ยคะหลังจากที่ฟังคําขอร้องของน้องเบียคุยะเ,เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาก็ได้รวบรวมสติตัวเองกลับมาและหลังจากนั้นคุณเซนาธิการเห็นความชั่วร้ายก็ได้เรียก าวน้อยเวทมนต์ที่อยู่ตรงหน้าว่าเบียคุยะจังซึ่งน้องเนี่ยก็ได้กล่าวขอบคุณคุณเสนาธิการนะคะและหลังจากนั้นคุณเสนาธิการก็ได้บอกว่าไหนบอกว่าวันนี้ไม่มีสาวน้อยเวทมนต์ไงก็คิดซะว่าวันนี้ไม่มีคุณเสนาธิการแห่นความชั่วร้ายกันแล้วกันและหลังจากนั้นน้องเบียคุยะเนี่ยก็ได้เรียกคุณเสนาธิการแห่งความชั่วร้ายว่ามีระซังและหลังจากนั้นทั้งคู่เนี่ยตกอยู่ในโลกแห่งความรักนะคะมีเพียงแค่สองเราหลังจากนั้นทั้งคู่เน ก็ผัดกันเรียกชื่อกันละกันเรียกได้ว่าเดี๋ยวเบียคุยะจังเดี๋ยวมีระซังหลังจากนั้นนังครูเนี่ยก็เรียกชื่อกันละกันไม่หยุดเลยนะคะจนกระทั่งเจ้าเทวทูตหัวแมวเนี่ยได้กลับมาถึงบ้านเขาเนี่ยได้สติแตกแล้วก็ได้หากระดาษเนี่ยมาฟาดหัวน้องเบียคุยะกับเจ้านาทีการแห่งความชั่วร้ายดูเหมือนว่าองค์แมวเนี่ยจะลงนะคะซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ล้อเลียนว่าฉันเนี่ยกลับมาตั้งนานแล้วแถมยังพูดด้วยว่ากลับมาแล้วนะพวกเธอสองคนเนี่ยมันอะไรกัน เป็นสตูกันไม่ใช่หรอแล้วนี่มันอะไรกลับมาก็เห็นจูจีกันแถมยังมาเรียกชื่อกันอีกยี่ขยักขยแงมียุยะจังมีรัะจังมีระสจังเห็นแล้วจะขคนลุกจากพวกนี้มันน่านะักหลังจากที่ตัวเองเนี่ยอลวาดไม่นานน้องเบียคุยะเนี่ยก็ได้หันมาถามว่ากลับมาจากสังสรรค์น,นานแล้วหรอคะซึ่งเขาเนี่ยตั้งท่าจะโวยวายอีกรอบนึงแต่ทว่าประตูบ้านของน้องเบียคุยะเนี่ยก็ได้ถูกเปิดออกอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วผู้ที่เข้ามา นั่นก็คือเจ้าเทวทูตนานกนั่นเองและที่สําคัญเขาก็มาพร้อมกับน้องฮิบานะซึ่งน้องฮิบานะเนี่ยก็ได้เตรียมของที่จะมาสังสรรค์กับน้องเบียคุยะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นทั้งหมดเนี่ยจ็จัดปาร์ตี้กันอีกรอบนึงแล้วภาพก็ตัดไปที่องค์กรแห่งความชั่วร้ายดูเหมือนว่าทุกคนในองค์กรแห่งความชั่วร้ายเนี่ยจะเฉลิมฉลองงานคริสต์มาสกันอย่างออกหน้าออกตาเลยดูเหมือนว่าเค้กที่เหมาจากน้องเบียคุยะเนี่ยจะ ถูกนํามาเสิร์ฟณที่นี้นะคะแล้วสมาชิกองคอ์กรหึงความชั่วร้ายเนี่ยก็ดูถูกอ,อกถูกใจเป็นอย่างมากเลยแล้วภาพก็ตัดมาที่น้องเบยคุยะแล้วก็คุณเสนาธิการหึงความชั่วร้ายนะคะดูเหมือนว่าปาร์ตี้เนี่ยจะหนักออกมากๆเลยเล่นเอาเทวทูตทั้งสองคนเนี่ยนอนแอ่งแมงแล้วสลบไปเลยหลังจากนี้น้องเบยคุยะเนี่ยก็ได้เดินออกไปส่งคุณเสนาธิการหึงความชั่วร้ายนะคะน้องเนี่ยได้กล่าวขอบคุณคุณเสนาธิการหึงความชั่วร้ายที่เขาเนี่ยดูแลน้องและหล หลังจากนั้นไม่นานหิมะแรกก็ได้ตกลงมาดูเหมือนว่าในตอนนี้คุณเสนาธิการแห่งความชั่วร้ายเนี่ยก็ได้หยิบผ้าพันคอผืนหนึ่งออกมาพันคอให้กับน้องเบียคุยะนะคะแล้วหลังจากนั้นเขาก็ได้บอกว่า m e r r y Christmas นะเบียคุยะจังและน้องก็ได้กล่าวขอบคุณคุณเสนาธิการอีกครั้งแล้วก็บอกด้วยว่า m e r r y Christmas ค่ะมีละซังแล้วภาพก็ตัดจบอนิเมะจบตอนแล้วแต่เนื้อเรื่องยังไม่จบฝากเพื่อนๆเ,เนี่ยติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์ก กดแชร์แล้วกดติดตามให้ช่องยายเพียนด้วยนะบ๊ายบาย